เอาเถอะเขาจะว่าเขาอุ่นทุกหมากำแล้วบ่ายอยู่มีนะอาหารกินลองไม่เพิ่นอ่ะมองมุมหนึ่งก็คือเป็นประสบการณ์เพราะว่าได้นะครับแล้วก็ได้แก้ปัญหาซึ่งปัญหาขนาดนี้กระเป๋าขึ้นก็ลูกไปเลยลูกไปแล้วก็ยังต้องทำต่อไปนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพ14จังหวัดภาคใต้ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราอยู่ที่นี่นะครับอาจจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็เป็นปัญหาเดียวกันก็มีโครงการขนส่งทางบกหรือมีโอกาสที่ได้พบปะพูดคุยเข้ามารับผิดชอบจะได้นำเสนอปัญหาของเขาที่เขามีปัญหาเนี่ยมาช่วยกันขับกันด้วยอย่างไรนะครับนายผมก็เลยไปที่หาดใหญ่พอประชุมกันเสร็จก็เรียกมาที่นี่นะครับเมื่อคืนเมื่อวานที่จะต้องมารับเราหรือต้องมากินข้าวกับเราเนี่ยจะไม่รบกวนใดๆเลยนะที่สะพานเพราะเราไม่มีกิจกรรมอะไรก็เลยไม่อยากจะมารบกวนนะครับตั้งแต่มีที่ทําการแห่งนี้เห็นบอกว่า3-4ปีแล้วผมดูว่า มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำงานบริษัทแล้วก็เมื่อ20-25ปีขับรถแท็กซี่เป็นมืออาชีพจริงๆส่งลูกส่งหลานมาเนี่ยอยู่ในอาชีพไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ยุติธรรมยังไงเมื่อปี2535ที่ย้อนกลับไป27-27ปีที่แล้วใครขึ้นแท็กซี่ในกรุงเทพก็เจอสตาร์ท3-5ลักของเดินรถของแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยภาพลักษณ์มันเสียนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นของใครกันแน่ที่